สำหรับคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมารับของฟรีทั้งหมด4ชิ้นค่ะอันแรกนะคะจะเป็นน้องนูบนะคะเป็นตุ๊กตาเกาะไหล่แบบนี้นะคะจะมีแบบแก้มอมชมพูเล็กๆด้วยนะชิ้นนี้นะคะแจกทั้งหมด 10,000 ชิ้นด้วยกันค่ะแล้วก็ณตอนนี้นะคะมีคนรับไปแล้วทั้งหมด22คนเท่านั้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นดาวเสาร์นะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะก็จะเกาะไหล่ของเราแบบนี้เลยค่ะชิ้นนี้นะคะแจกทั้งหมด 10,000 ชิ้นด้วยกันนะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยมีคนรับไปแล้วทั้งหมด 2,826 คนนั่นเองค่ะต่อมานะคะชิ้นที่3จะเป็นหมวกนะคะอันนี้เนี่ยใส่ออกมานะคะก็จะอยู่บนหัวของเราแบบนี้เลยชิ้นนี้แจกทั้งหมด 3,000 ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยมีคนรับแล้วทั้งหมด33คนค่ะแล้วก็ในส่วนของชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นปลาหมึกนั่นเองนะคะทุกคนนี่เป็นอีวิลนะคะเกาะลายแบบนี้เลยชิ้นนี้นะคะแจกด้วยกัน 3,000 ชิ้นค่ะแล้วก็มีคนรับไปแล้วทั้งหมด 1,043 คนค่ะและสำหรับแบบที่แจกของฟรีนะคะจะมีชื่อว่า Tug of War Simulator นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบมาให้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนเข้ามาในแบบแล้วนะคะด้านบนของจอเนี่ยเขาจะมีปุ่ม Free UGC นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีนะคะเป็นไอเทมฟรีทั้งหมดเลยนะได้ของเรานี้นะคะยังคงสามารถรับได้อยู่นะยกเว้น2ชิ้นนี้ค่ะ2ชิ้นนี้นะคะมีคนรับไปหมดแล้วนะจะไม่สามารถรับได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูวิธีการรับกันค่ะเจ้าน้องนุ่มนะคะวิธีการรับเนี่ยพอเรากดเข้ามานะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะชวนเพื่อนมาเล่นเนี่ยจำนวน5คนให้ครบค่ะในการชวนเพื่อนนะคะสามารถกดปุ่มทางด้านซ้ายมือได้เลยนะคำว่า invite ค่ะแล้วก็ชวนนะคะเป็นใครก็ได้นะคะกดคำว่า invite เนี่ยชวนเข้ามานะคะถ้าเกิดมีเพื่อนเข้ามาเล่นนะคะครบทั้งหมด5คนเนี่ยเควสตรงนี้ของเราก็จะสำเร็จนะต่อมานะคะสำหรับเควสที่2เนี่ยเขาบอกให้เรานะคะได้รับเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะที่มีชื่อว่า Neon Oni นะคะซึ่งจะได้รับนะคะมาจากโอนิเอกนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอนิเอกนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยนะที่พื้นเนี่ยเขาจะมีเขียนอยู่นะคะว่าไข่ใบนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรนะคะนี่เลยนะคะโอนิเอกค่ะวิธีการนะคะก็คือเราจะต้องส่งไปเรื่อยนะคะจนกว่าจะได้ไข่ใบนั้นนะคะที่เขาบอกว่ามีชื่อว่านีออนโอนินะคะทุกคนต้องได้รับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะคะวิธีการสุ่มนะคะเราจะต้องมากดตัว E นะซึ่งเรานะคะจะต้องสุ่มไปเรื่อยเนี่ยให้ได้เจ้าสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีชื่อว่านีออนโอนินะคะต่อมานะคะสำหรับชิ้นต่อมาเนี่ยดาวเสาร์นะคะเขาก็จะมีเควสบอกอยู่นะว่าเราเนี่ยจะต้องเอาชนะนินจานะคะเป็นจำนวน1ครั้งค่ะต่อมานะคะจะต้องเอาชนะเดมอนนะคะเป็นจำนวน1ครั้งนะแล้วก็เอาชนะจิงเกิลเบสค่ะเป็นจำนวน1ครั้งนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกัปตันสควิดค่ะจำนวน1ครั้งนะคะการเอาชนะนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมาเทรนก่อนนะคะก็คือจะมีวิธีการเทรนนะคะประมาณ3อย่างนะสามารถกดคำว่าออโต้เทรนนะคะทางด้านขวามืออย่างนี้ได้เลยนะคะเขาจะมี3อย่างให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเทรนอะไรค่ะเราจะเทรนเป็นอันแรกนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะพอเราเทรนนะคะมันจะเป็นการยกน้ำหนักนะแล้วตามด้านบนของเราเนี่ยมันจะบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะวิธีการนะคะทุกคนทางตัวเควสเนี่ยอันแรกเขาบอกว่าให้ไปต่อสู้กับนินจาใช่ไหมนินจานะคะเขาจะอยู่ที่โลกหนึ่งนะจะเป็นตรงนี้เลยค่ะโดยเรานะคะจะต้องมีค่าความแข็งแกร่งเนี่ยให้ครบตามจำนวนที่เขาบอกด้วยนะซึ่งการต่อสู้กับนินจานะคะเขาต้องการทั้งหมด 75,000 นะคะเป็นค่าพลังเนี่ยขั้นต่ำในการต่อสู้กับเขาให้ชนะนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีเพียงแค่พันกว่าๆนะคะมันยังไม่พอนะซึ่งทุกคนนะคะก็จะต้องเทรนไปเรื่อยๆนะปล่อยให้ค่าพลังเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจนถึงจำนวนที่เพียงพอนะแล้วก็เอาไปต่อสู้กับเขานั่นเองค่ะให้ชนะนะคะส่วนคนอื่นๆนะคะที่มีชื่อว่าเดมอนจิงเกิลเบลดแล้วก็กัปตันสควิดเนี่ยมันจะอยู่ที่โลกอื่นๆนั่นเองนะคะทุกคนจะต้องเก็บสะสมข้าววินนะแล้วก็เอามาเปิดประตูค่ะเพื่อไปยังด่านถัดๆไปนะคะการสะสมข้าววินนะคะก็คือเวลาที่เรานะคะเอาชนะคนเหล่านี้เนี่ยเรานะคะจะได้เป็นข้าววินมานั่นเองนะคะต่อมานะคะสำหรับเจ้าตัวหมวกอันนี้เนี่ยเขาบอกให้เรานะคะเอาชนะเจสเตอร์ค่ะแล้วก็ได้รับไข่นะคะที่มีชื่อว่าฮิวจ์บอนโซนะคะมาจากไข่ที่มีชื่อว่าบอนโซเอค่ะต้องได้รับสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีชื่อว่าฮิวบอนโซนะคะแล้วก็จะต้องเป็น 3,000 คนได้นะคะที่ทำเควสเหล่านี้สำเร็จค่ะหากว่าทำสำเร็จนะคะสามารถมากดเคลมได้เลยนะต่อมานะคะสำหรับวิธีการได้รับเจ้าปลาหมึกติดไหลเนี่ยอันนี้นะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเอาชนะเดมอนนะคะเป็นจำนวน100ครั้งให้ครบค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเราจะต้องได้รับสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่มีชื่อว่าฮิวจ์เอเลียนค่ะมาจากไข่ที่มีชื่อว่าสเปซเอกนั่นเองนะคะโดยทุกคนนะคะสามารถเดินดูได้เลยนะว่าตามโลกต่างๆเนี่ยไข่นะคะเขามีชื่อว่าอะไรนะอย่างอันนี้เนี่ยมีชื่อว่าซามูไรเอนะคะอันนี้ก็มีชื่อว่าโอนิเอนะคะสามารถไปปลดล็อกต่างๆนะคะแล้วก็ไปดูค่ะว่าไข่ที่พื้นนะคะเขามีชื่อว่าอะไรนะแล้วก็ไปเปิดตามนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับเควสสุดท้ายนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยใช้เครื่องที่มีชื่อว่า Enchant Machine นะคะซึ่งเจ้าเครื่องอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่โลก2นะคะเราจะต้องปลดล็อกด่านก่อนนะแล้วก็ไปที่โลก2ค่ะแล้วก็ไปใช้เครื่องอันนั้นนะคะก็สำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็เป็นประมาณนี้นะยังไงเนี่ยไว้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ